พี่น้องผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้คำเทศนาวันนี้เป็นคำเทศนาที่ผมขอบคุณพระเจ้ามากที่เป็นคำเทศนาที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในบริบทของคนไทยผมอยากจะเทศนาคำเทศนานี้มานานมากแต่ไม่รู้จะเตรียมอย่างไรแต่ขอบคุณพระเจ้าในโดยเฉพาะยิ่งช่วงอดอาหารอธิษฐานนี้พระเจ้าเจิมแล้วก็พระเจ้าให้ความคิดและทำให้ผมสามารถที่จะกลั่นความคิดออกมาเป็นบทดีได้และพี่น้องที่รักครับผมไม่อยากใช้คำเทศนาในวันนี้เป็นคำเทศนาที่ผ่านไปและก็ขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่ผมเตรียมคำเทศนานี้เสร็จปุ๊บก็มีภาคปฏิบัติเลยก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่ผมได้มีส่วนได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงเมตตาเราพี่น้องครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องaccountability ไม่รู้จะแปลภาษาไทยยังไงผมใช้คำว่าตรวจสอบได้ซึ่งไม่ได้ตรง 100% แต่ make sense พอจะเข้าใจได้ให้เราฟังดูว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราในเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งในคริสตจักรแห่งนี้คริสตจักรที่มีนิมิตจะสร้างสาวกคริสตจักรที่มีนิมิตที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศชาติและประชาชาติพี่น้องที่รักครับชีวิตของเรานอกจากพระเยซูแล้วใครเป็นวีรบุรุษของเราวีรบุรุษที่เราเอาแบบอย่างมีไหมพี่น้องครับใครเป็นไอดอลของเราซุปเปอร์แมนไอ้มดแดง ไมเคิลจอร์แดนหรืออะไรพี่น้องเรามีรูปแบบหลายๆอย่างที่เป็นจินตนาการของเราแต่พี่น้องจะอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านกำลังเป็นไอดอลของเราอาจจะเป็นไปได้ในที่ทำงานและเราเพิ่งเริ่มมีตัวและอาจจะเป็นไปได้คนแถวๆบ้านเรากำลังมองจับตาดูอยู่และเราก็ไม่รู้ตัวและคนบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนของเราก็ได้ที่แอบมองดูเราในแง่บวกแล้วก็มาทับใจเขาอยากไปฟังอย่างที่น่าสนใจที่เราถ้าท่านเป็นคนเช่นนั้นเราท่านจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่คนที่ไม่เหมือนคนอื่นเช่นนี้แหละคือคนที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลกนี้และคนเช่นนี้แหละเป็นคนที่พระเจ้าพูดถึงและผมขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเป็นคนเช่นนั้นพี่น้องที่รักครับคำเทศนาจนสุดศักยภาพที่ผมกำลังพูดถึงนั้นผมกำลังพูดถึงคนเช่นนี้และผมคิดว่าท่านเป็นคนเช่นนี้อย่างน้อยมีลักษณะ4ประการด้วยกันสำหรับคนเช่นนี้ประการที่1คนที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลกนี้และในสังคมนั้นลักษณะประการที่1คือคนนั้นจะเป็นคนที่มีนิมิตนิมิตคืออะไรนิมิตคือความสามารถที่มองเลยหัวคนส่วนใหญ่ไปนั่นหมายความว่าไม่เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้ไม่กลัวความเป็นไปไม่ได้คนเช่นนี้ไม่กลัวความจำกัดไม่กลัวความแตกต่างเพราะเขามีนิมิตจริงไหมคริสตจักรเราเปิดมา20ประมาณ20ปีเรามีที่ดินเรามีอาคารและเรามีพี่น้องที่ร่วมชีวิตด้วยกันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้วเพราะเรามีนิมิตประการที่สองคนที่กระทบชีวิตผู้อื่นนั้นเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจบางคนในที่นี้อาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่พี่น้องผมกำลังพยายามสร้างท่านให้เป็นผู้ตัดสินและผมพูดดังๆให้พวกเราทราบว่าถ้าเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของท่านในชุมชนในสังคมและในตัวท่านเองท่านไม่เพียงแต่มีนิมิตเท่านั้นจบที่นิมิตไม่พอท่านต้องกล้าตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันการตัดสินใจคืออะไรการตัดสินใจได้เป็นการยืนหยัดแม้สิ่งนั้นจะยากในชีวิตของเราไม่มีสิ่งง่ายครับพี่น้องมีแต่สิ่งยากหลายคนล้มเพราะอะไรเพราะผ่านไปเสียแต่พี่น้องครับถ้าเราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเราต้องกล้าตัดสินใจยืนหยัดอยู่ที่นั่นไม่ถอยไม่ยอมเลิกแม้ถนนที่ไปนั้นจะขรุขระขนาดไหนก็ตามเดินต่อยืนต่อไปได้ท่านเป็นคนเช่นนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็น100เท่ากับ100ที่พระเจ้าให้กับท่านพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านแค่ 95% ของ100แต่ท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับขึ้นอยู่กับท่านเองธุรกิจที่ท่านทำครอบครัวที่ท่านมีสามีและภรรยาและลูกที่ท่านมีเต็ม100หรือเปล่าครับเต็มไม่เต็มขึ้นอยู่กับท่านครับและประการที่3
คนที่บินเหนือเส้นปกตินั้นคือคนที่จัดลำดับเป็นรู้อะไรก่อนอะไรหลังไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานที่เรื่องเงินทองหรือเรื่องความสัมพันธ์คนนี้ทำงานหนักแต่งานไม่ใช่พระเจ้าของเขาจริงไหมคนนี้หาเงินมีทรัพย์สมบัติแต่เงินและทรัพย์สมบัติไม่ใช่เป็นพระเจ้าของเขาเขาใช้เงินและทรัพย์สมบัตินั้นเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคริสเตียนจำนวนมากเป็นเศรษฐีใหญ่และผมอยากจะเห็นคนทุกคนในโบสถ์เราเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าเพิ่มปูนให้เขามากนี่คือ3ลักษณะที่ผมได้กล่าวไปแต่วันนี้ผมจะพูดถึงลักษณะที่4ลักษณะที่4คืออะไรลักษณะนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจแต่สำคัญมากในการที่จะสร้างความแตกต่างเกิดขึ้นคนนั้นสิ่งนั้นก็คือ accountability หรือยอมให้ตรวจสอบแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรถ้าพูดอย่างนี้พี่น้องชาวต่างประเทศใช่ไหมครับพี่น้องฝรั่งจะรู้ใช่ไหมครับพอพูด accountability และเหมือนผมพูดเมื่อกี้นี้ accountability สำหรับคนไทยแปลว่าอะไรยากที่จะแปลครับแม้กระทั่งผมความหมายที่ผมบอกว่ายอมให้ตรวจสอบนั้นก็ยังไม่ครบถ้วนถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการตอบคำถามยากๆเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเมื่อถูกถามพี่น้องครับผมถามหลายคนในโบสถ์แห่งนี้เพราะผมกำลังรู้ว่าผมต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันผมอยากจะอธิบายความหมายของคำนี้อย่างนี้พี่น้องการยอมให้ตรวจสอบหรือ accountability นี้มันเป็นการเปิดชีวิตเปิดใจต่อคนหนึ่งคนหรือสองคนหรือสามคนที่เราเลือกแล้วที่เราไว้ใจและมั่นใจที่จะพูดความจริงพี่น้องช้าๆหน่อยตอนนี้นะครับพูดใหม่ accountability คืออะไรมันเป็นเรื่องของการเปิดใจเปิดชีวิตของเรานะครับพี่น้องให้กับ1คนหรือคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนั้นเป็นใครเป็นคนที่เราเลือกเองเป็นคนที่เราเลือกแล้วคนนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้เรามั่นใจได้และเรามั่นใจเขาจะพูดจริงพูดอย่างจริงใจไม่ใช่พูดเพื่อเอาใจเราคนเช่นนี้เราจะมอบสิทธิให้กับเขามาตรวจสอบเรามาถามเราและประเมินเรานี่คือภาพของคำว่า accountability หรือตรวจสอบได้พี่น้องที่รักครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดกันเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดได้ง่ายและมันอันตรายถ้าใช้ผิดพี่น้องมีคนที่จริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมคริสเตียนและในสังคมของคริสตจักรที่พยายามรับใช้พระเจ้าเนี่ยพี่น้องมีหรือเปล่ามีคนจริงใจเหมือนกันที่เปิดชีวิตคือมี accountability กับผู้นำแล้วปรากฏว่าผิดพลาดเหตุผลก็เพราะว่าคนคนนั้นไม่เลือกคนที่ดีพอหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่พอผมอยากให้พวกเราผมจะเล่าให้พวกเราฟังหนึ่งผมรู้จักกับคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่รักพระเจ้ามากเป็นคนต่างจังหวัดและเข้ามาที่ประเทศเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะติดตามนักเทศคนหนึ่งและนักเทศคนนั้นเป็นคนที่ทำงานมาจัดการประกาศนักเทศเป็นผู้ชายเพื่อนของผมคนนี้เป็นผู้หญิงเขาพักดีแล้วมี accountability กับนักเทศคนนี้ถึงขนาดยังไงรู้ป่ะครับยินดีซักถุงเท้าให้มากกว่านั้นก็คืออะไรยินดีซักชุดชั้นในให้ด้วยแต่ที่สุดนักเทศคนนี้ทำให้เพื่อนของผมคนนี้ผิดหวังนะครับเขาทิ้งเลยไม่ยอมรับใช้พระเจ้าอีกต่อไปหาเงินอย่างเดียวถ้าผมพูดชื่อปุ๊บพี่น้องจะรู้ทันทีแต่ผมไม่พูดว่าคนนี้คือใครผมเคยพูดกับเขาพูดกับผมเขารู้ว่าผมเป็นหมอและรับใช้พระเจ้าเขาบอกว่าอาจารย์หมออาจารย์หมอเป็นเหมือนอาจารย์ของฉันเขาพูดกับฉันว่าอายุเท่าผมฉันเมื่อฉันเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกแล้วตอนนี้เธอทำไงล่ะน้ำตาไหลไม่เอาอีกต่อไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับมีหรือเปล่ามีเพราะอะไรเพราะเขาเลือกคนไม่ถูก
พราะเขาไม่เข้าใจคำว่า accountability หรือการยอมถูกตรวจสอบหมายถึงไว้ก็เลยเกิดความกลัวเกิดขึ้นเหมือนกับเพื่อนผมคนนี้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องการยอมตรวจสอบสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะไปสู่ศักยภาพเพราะฉะนั้นพี่รองทีละถ้าท่านอยากจะไปสู่ศักยภาพท่านต้องมีเรื่องนี้ในโบสถ์เราต้องยอมรับต้องมีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้ไปไม่สุดผมจะอธิบายคำว่าaccountability มันมีลักษณะอย่างไรบ้างมีลักษณะ4ประการผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับตอนนี้คนที่จะเปิดชีวิตให้ตรวจสอบนั้นจะมีลักษณะอย่างน้อย4ประการด้วยกันพี่น้องครับถ้าท่านอยากจะมี accountability ถามตัวเองซิมี4ข้อนี้หรือเปล่าประการที่1ข้อแรกก็ยากแล้วนะครับยอมเจ็บ ท่านยอมเจ็บไหมถ้าท่านยอมเจ็บมีแต่ถ้าท่านไม่ยอมเจ็บท่านไม่มีมีไม่ได้ยอมเจ็บยอมรับผิดแม้เจ็บแม้เจ็บก็ยอมก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายยอมไหมพี่น้องประการที่สองรับการสอนได้ teachable คือเมื่อมี accountability เนี่ยไม่มีการตรวจต้องมีการเตือนกันเรายินดีฟังยินดีตอบสนองยินดีรับคำตักเตือนยอมไหมประการที่สองประการที่สามพร้อมพร้อมเสมอที่จะตอบสนองคือแตะต้องได้แทรกแซงได้เปิดเสมอไม่ปิดบังไม่เหมือนบางคนพี่น้องผมเคยผมในฐานะที่ผมเป็นศิษย์บาลเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าในบรรยากาศของคนไทยทำไงสิ่งที่เราทำคือเราเตือนบางคนผมเตือนปุ๊บหนีเลยบางคนผมเตือนปุ๊บอะไรเงียบถามว่าสิ่งที่ผมทำต่อไปคืออะไรเปล่าเขาไม่พร้อมที่จะรับเพราะฉะนั้นผมเป็นไงหยุดคนที่เสียผลประโยชน์คือใครเขาหรือผมเขาเพราะฉะนั้นประการที่3ต้องพร้อมไม่หนีประการที่4คืออะไรครับสัตย์ซื่อต้องสัตย์ซื่อคือยอมรับความจริงทำผิดยอมรับผิดแม้ว่าเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามและยอมเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนก็ตาม4ข้อนะครับยอมเจ็บรับการสอนได้พร้อมสัตย์ซื่อทำไมคริสตจักรในประเทศไทยไปไม่ค่อยได้เพราะขาด4ประการนี้จริงหรือเปล่าทำไมเมื่อผมฟังไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีนะครับยูกันดาพี่น้องเราเห็นโบสถ์สมาชิก 1,000 นี่ถือว่าเป็นคริสตจักรเล็กนะเราเจอคริสตจักรใหญ่มากมายแต่มากลับมาที่ประเทศไทยมีคริสตจักรมีกี่แห่งที่สมาชิกเกิน1,000 คนคริสตจักรพันธกิจถือว่าเป็นเมกะเชิร์ชสมาชิก100 กว่าคนถือว่าเยอะพี่น้องครับผมวิเคราะห์อันนึงนี่คือปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาที่ลักษณะของสมาชิกลักษณะของเราเพราะฉะนั้นเมื่อผมเตรียมเทียบนี้ผมต้องกลับใจและผมว่าผมก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผมจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายในคริสตจักรให้เรามีลักษณะนี้ยอมเจ็บไหมรับการสอนได้ไหมพร้อมไหมสัตย์ซื่อไหมพี่น้องประเทศไทยต้องการพระเยซูผ่านคนที่มี accountability พี่น้องครับถ้าเรามองลักษณะของการยอมให้ตรวจสอบนี้ทำให้สงสัยว่าทำไมคนไม่อยากมีสิ่งนี้และถ้าดูไม่ดีแล้วเราก็จะคิดว่าเรื่องอะไรอ่ะอยู่เฉยๆไม่ดีหรือมายุ่งอะไรกับฉันจริงหรือเปล่าฉันก็อยู่ของฉันนี่อย่ามายุ่งพี่น้องครับแล้วก็บางคนอย่างนี้พี่น้องมีข้อเข้าใจผิดประการนึงคือว่าบางคนคิดว่าพอมี accountability มีการตรวจสอบแล้วหมายความยังไงเราต้องเปิดทุกอย่างให้เขารู้หมดเลยแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัววันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปทำอะไรมาพี่น้องครับไม่ใช่ไม่ได้หมายความอย่างนั้น accountability หมายความว่าวันนี้เราไปกินข้าวมาเราก็เราอดอาหารแต่ปรากฏเราล้มเหลวแล้วก็เลยแอบไปกินข้าวขาหมูอย่างเงี้ยมันต้องรายงานหรือเปล่าพี่น้องมันไม่ถึงขนาดนั้น พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับผมไม่ได้หมายถึงเช่นนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือคนที่เราจะเปิดให้กับเขานั้นเมื่อกี้ผมอธิบายไปจะเป็น1คน2คนหรือ3คนที่เราเลือกที่เราไว้ใจได้และมั่นใจที่จะพูดความจริงกับเราคือเราเปิดให้กับคนที่เราเลือกว่าเหมาะสมสำหรับเราแล้วคนนั้นสามารถเข้ามาในชีวิตของเราได้คนนี้เมื่อมองเมื่อเขามองเราแล้วในสถานการณ์ที่เหมาะสมเขาจะถามบางคำถามที่ยากๆพี่น้องที่รักครับการที่เรามีคนชนิดของประโยชน์ฟังนะครับการที่เรามีคนชนิดไม่ใช่มาทำลายเรา
ไม่ใช่ทำให้เราแย่ไม่ทำให้เราอึดอัดเพราะพูดถึงการเข้าทวิตี้หรือการตรวจสอบที่เราพูดคุยน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นฉันไม่เป็นตัวของฉันเองจะไปไหนแล้ววะไม่ใช่พี่น้องผิดเราเข้าใจผิดแล้วพี่รู้ไหมครับว่าคนที่มาอย่างนี้เข้ามาเพื่อช่วยเราเข้ามาสนับสนุนเรามาทำให้เราไปจนสุดศักยภาพแต่เขามาเพื่อที่จะช่วยเราให้เรามองท่านเห็นจุดอ่อนคนที่เป็นคนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะรู้ใช่ไหมครับตาของเราเนี่ยเขามีจุดบอดภาษาอังกฤษใช่ไหม blind spot ใช่ป่ะ blind spot นี่เราครับถ้าไปอยู่ในบางตำแหน่งเราจะไม่เห็นเหมือนกับคำว่าอะไรภาษาไทยคำนี้ว่าอะไรเส้นผมบางภูเขามีหลายอย่างเรารู้แต่ปรากฏว่ามันไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนที่เรายอมใต้เขาคนที่เรายอมให้เขาตรวจเขาจะมาเชียร์เอานี่นะคือเส้นผมนะพี่น้องเขาจะมาบอกเราให้เราเห็นในสิ่งที่เรามองไม่ออกเพื่อเราจะให้สติกับเราในสิ่งที่เราขาดนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งและผมขอบคุณพระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้ที่เรามีคนเช่นนั้นในโบสถ์พี่น้องครับในปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ถ้าจะพูดให้ดีหน่อยก็คือสังคมที่ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดตะวันตกใช่ไหมครับ privacy แล้วรู้สึกว่า privacy นี่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นเมื่อก่อนพี่น้องดูสิครับว่าไงลุงดำวันนี้กินอะไรวันนี้กินแกงอ่อม ใช่ไหมครับข้างบ้านเขาจะตะโกนถามเอามีอาหารหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวจะเอามาให้แต่พี่น้องในสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงอะต่างคนต่างอยู่จะกินอะไรเรื่องของอยู่ไอ้ไม่เกี่ยวจริงไหมครับนี่คือสังคมที่เกิดขึ้นในเมืองของเราอยู่แล้วพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นในสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยทำให้การที่เราไม่มีคนที่มาตรวจสอบก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนพี่น้องอ่านหนังสือพิมพ์สิครับมีบางคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสังคมที่เป็นสังคมสกิลไลสังคมที่เป็นสังคมในเมืองเนี่ยคุณยายตายมาแล้ว10วันข้างบ้านตายมาแล้ว10วันยังไม่มีใครรู้เลยจริงหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติการที่เราจะตรวจสอบกันไม่ต้องมีอยู่แล้วพี่น้องครับผมจะบอกพวกเราที่เราทำเช่นนี้เราขาดทุนและยิ่งในโบสถ์ก็เหมือนกันเรามีพี่น้องมากมายที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องเชื่อไหมไม่ถูกต้องพระคัมภีร์พระคัมภีร์พูดถึงเรื่องaccountability มากและพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้อย่างมากพี่น้องถ้าหากเราจะไปจนสุดศักยภาพของเรานะพี่น้องท่านต้องมีคนนี้ท่านต้องมีคนกลุ่มนี้โอเคทีนี้ผมจะนำพวกเรากลับมาสู่พระคัมภีร์พระคัมภีร์ว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพี่น้องประการที่1 accountability กับบุคคลแรกที่เราต้องมีคือใครใครครับพระเจ้าเลี่ยงไม่พ้นท่านเจอแด่ๆผมก็เจอนี้ยังไงไม่พ้นครับการยอมให้พระเจ้าตรวจสอบเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นผมอาจจะดูพระคัมภีร์เยอะหน่อยแล้วผมจะไปช้าๆพี่ต้องดูพระคัมภีร์ทีละข้อนะครับเอาละมัทธิวบทที่12ข้อ35ถึงข้อ36พี่น้องอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วผมจะอ่านช้าๆให้พวกเราฟังนะครับคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำที่มนุษย์พูดนั้นมนุษย์ต้องรับผิดชอบในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาแปลว่าอะไรใครตรวจสอบเราครับขึ้นไปสวรรค์โดนแน่ผมก็โดนหนีไม่พ้นอยู่บัลลังก์พระเจ้าไปสวรรค์หรือเปล่า 100% ทุกคนในที่นี้ไปสวรรค์หมดถ้าเชื่อพระเยซูนะครับแต่ท่านก็ต้องเจอนะครับต้องเจอพระเจ้าพระเจ้าต้องคุยด้วยหน่อยว่าไงวันนั้นพูดอะไรมาหนังสือเปิดอาจจะไม่เปิดนะกดคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับชื่ออะไรกดปุ่มปุ๊บออกมาเลยปุ๊บเรียบร้อยหมดโอเคดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งมัทธิวโรมบทที่14ข้อ10ถึงข้อ12แต่ตัวท่านเล่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเห็นไหมพระคัมภีร์พูดเช่นนี้เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าชัดไหมพี่น้อง accountability ใครตรวจสอบพระเจ้าตรวจสอบพระคัมภีร์สอนเราเช่นนี้ก็คือว่าในอนาคตแต่ละคนต้องรายงานเรื่องของตนเองแต่ละคนต้องรายงานความสามารถของตัวเองแต่ละคนต้องรายงานทรัพย์สมบัติของตัวเองแต่ละคนต้องรายงานเวลาของตัวเองพระเจ้าตรวจสอบเรื่องนี้หนีไม่พ้นครับ
พี่น้องทำอะไรผมไม่รู้และผมก็ไม่สามารถตรวจสอบท่านได้แต่พระเจ้าตรวจสอบจริงไหมครับผมจะทำอะไรก็ได้ต่อหน้าผมอาจจะยิ้มแต่เบื้องหลังมีอะไรผมไม่มีใครรู้ผมรู้แต่พระเจ้าก็รู้ด้วยนี้ไม่พอนะครับพี่น้องประการที่1 นะครับนี่แสดงว่า accountability มีในพระคัมภีร์ประการที่2พอพูดถึงประการที่1ปุ๊บพระคัมภีร์พูดต่อไปอีกคนนึงคือใครครับเป็นคำสั่งของพระเจ้าและเป็นประโยชน์สำหรับเราถ้าเรายอมให้ผู้นำฝ่ายวิญญาณตรวจสอบเรายากนะข้อนี้จริงไหมข้อแรกยังโอเคเชื่อหรือเปล่าเพราะอะไรไม่ยากที่พระเจ้าตรวจสอบเพราะอะไรพระเจ้าสมบูรณ์แบบพระเจ้าเพอร์เฟกต์พระเจ้าดีเลิศพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เราโกหกพระเจ้าพระเจ้ารู้หมดจริงไหมพระเจ้าชอบทำพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าไม่ลำเอียงแต่ถ้าต้องให้คนในโลกนี้สักหนึ่งคนหรือสองคนหรือสามคนมาตรวจสอบเราเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นทันทีตึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีเงินพันล้านมีบริษัทที่ดูแลมีลูกน้องอยู่ในมือเราเป็นร้อยๆพันๆคนประสบความสำเร็จสูงหรือเราเป็นคนที่ถูกผู้นำทำร้ายมาก่อนเป็นยังไงบ้างพอเรามาเจอข้อนี้ปุ๊บเราถอยเลยเราไม่เอาละจริงหรือเปล่าจริงพี่น้องครับขอดูพระคัมภีร์ข้อต่อไปนี้1โครินธ์บทที่16ข้อ13และข้อ17นะครับผมจะอ่านพี่น้องขอฟังช้าๆนะครับท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็งเปาโลบอกนะครับทุกสิ่งที่ท่านกระทำนั้นจงกระทำด้วยความรักดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนิบัติธรรมิกชนทั้งปวงใช่ไหมครับสเตฟานัสที่เป็นผู้นำเปาโลบอกว่าไงพี่น้องฟังนะครับข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ใต้บังคับคนเช่นนั้นและคนทั้งปวงที่ช่วยทำการนั้นด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าไงให้เราอยู่ใต้คนนี้และทีมงานของเขาข้อ17ต่อไปว่าไงที่สเตฟานัสและโฟทูนาทัสและอาไคทัสมาแล้วนั้นข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีเพราะว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายขาดมิได้กระทำนั้นเขาเหล่านั้นได้มาทำให้ครบเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงคน3คนที่เป็นผู้นำก็คือสเตฟานัสเฟอร์ทูนาทัสและอาไคคัสในข้อ17ผู้นำ3คนนี้นำรายงานของเมืองโครินมามอบให้กับอาจารย์เปาโลเห็นไหมพี่น้องและอาจารย์เปาโลก็ยังบอกว่าให้คริสตจักรโครินอยู่ใต้3คนนี้ทำไมต้องอยู่ใต้3คนนี้พี่น้องที่รักครับโดยเฉพาะยิ่งในอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้โดยเฉพาะยิ่งสังคมที่ต่างคนต่างอยู่โดยเฉพาะยิ่งสังคมที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งดีแต่มันเกินขอบเขตหรือคำว่า privacy ที่มีมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะไม่มีต่างคนต่างอยู่พี่น้องที่รักครับแต่ฟอลโลบอกว่าให้อยู่ใต้3คนนี้และทีมงานเขาใช้ทำไมครับทำไมพี่น้องมีคำตอบในพระธรรมฮีบรูจำได้ไหมข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ฮีบรูบทที่13ข้อ17บอกว่าไงท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลยเพราะว่าท่านเหล่านี้ดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านเสมือนหนึ่งผู้ที่ต้องเสนอรายงานเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่เสมือนหนึ่งผู้จะต้องเสนอรายงานทำไมต้องรายงานและทำไมต้องยอมเพราะอะไรครับพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าไงก็เพราะว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณเหล่านี้มีความรับผิดชอบงานหนักของผู้นำเหล่านี้คืออะไรดูแลจิตวิญญาณของท่านอยู่ผมบอกนะครับพี่น้องประเทศไทยมีผู้เชื่อมากแต่มีสาวกน้อยสาวกพระคริสต์น้อยเพราะสาวกพระคริสต์จะต้องได้รับการสร้างวิธีสร้างคืออะไรครับสร้างแปลว่าอะไรครับพี่น้องแปลว่าสนับสนุนอันนี้คือแง่บวกและแง่ลบคืออะไรจัดการและการที่เขาดูแลนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อใครเราทั้งหลายพี่น้องที่รักครับผมอยากจะบอกกับพวกเราผมอยากจะให้พวกเราทุกคนในที่นี้
ถูกสร้างขึ้นพอคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องพี่น้องรู้หรือเปล่าว่ามีภาพของที่มีภาพที่มีรูปปั้นรูปหนึ่งที่โด่งดังมากคนที่แกะสลักรูปปั้นนี้ก็คือไมเคิลแองเจโลรูปนั้นคืออะไรรูปของดาวิดรูปดาวิดเปลือยกายไม่ใช่เป็นภาพสกปรกเลยแต่เป็นภาพที่สวยงามและโด่งดังมากพี่น้องรู้เปล่าว่าไมเคิลแองเจโลมีไปเห็นหินก้อนหนึ่งและเขาอยากจะปั้นรูปนี้และปรากฏหินก้อนนี้มันไม่ใช่เป็นหินตรงๆแต่มันหินมันเบี้ยวนิดหน่อยไมเคิลแองเจโลก็มองว่าจะปั้นดาวิดยังไงเพราะฉะนั้นต้องเอียงซะหน่อยนึงให้ดาวิดยืนเอียงนิดนึงดัดนิดนึงดัดนิดแล้วสำหรับไมเคิลแองเจโลก็แกะที่สุดเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดพี่น้องเช่นเดียวกันในคริสตจักรสิ่งที่พระเจ้าดีไซน์สิ่งที่พระเจ้าออกแบบมาคือแต่ละคนมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันแล้วพระเจ้าทำไงพระเจ้าเลือกผู้นำเหมือนกับ3คนนี้ที่ในเมืองโครินธ์ใช่มั้ยพระเจ้าเลือกอาจารย์บอกพระเจ้าเลือก3คน3คนนี้มีหน้าที่อะไรสร้างสมาชิกที่มีความบกพร่องและบางทีไม่ใช่ความบกพร่องแต่เป็นจุดอ่อนสร้างจนกระทั่งกลายเป็นรูปปั้นดาวิดที่สวยงามทำคนเดียวไม่ได้พี่น้องที่รักครับปัญหาสำคัญก็คือเราเลือกคนถูกหรือเปล่าเมื่อผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ดีและถูกต้องถามคำถามนั้นพี่น้องเราต้องคิดอย่างนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้พี่น้องเราต้องมีผู้นำที่ดีก่อนปัญหาของเราคือไปเจอผู้นำไม่ดีพอเราเจอผู้นำไม่ดีเราถอยเลยใช่ป่ะแต่เราต้องหาผู้นำที่ดีให้เจอเมื่อมีผู้นำที่ดีและผู้นำที่ดีได้ถามคำถามนั้นพี่น้องเราต้องคิดอย่างนี้ว่าต้องทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมในสมองนะครับอย่าคิดว่าเขามาถามเพื่อซอกแซกหรือถามเพื่อเก็บข้อมูลไว้นินทาดีนะครับพี่น้องถ้าทำไม่ดีถ้าผู้นำเหล่านี้เป็นผู้นำที่ดีเหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับผู้นำเหล่านี้มีหัวใจที่ดีเพราะเขาต้องเสนอรายงานให้กับพระเจ้าและจากพระธรรมฮีบรูบทที่13นั่นแปลว่าเราต้องร่วมมือในการตอบและฟังการให้คำปรึกษาอย่างตั้งใจนั่นหมายความว่าในเชิงปฏิบัติเราต้องเข้าใจคำว่าการยอมให้ตรวจสอบพี่น้องครับผมใหญ่บอกพวกเรานะครับในฐานะที่ผมเป็นศิษย์ที่บานมา20กว่าปี30ปีเนี่ยผมได้พบปฏิกิริยาหลายแบบเมื่อผมต้องงานทำงานหนักชนิดนี้เป็นงานหนักที่ผมไม่ชอบและไม่อยากทำเตรียมเทศง่ายกว่าเตรียมสอนง่ายกว่าแต่ accountability กับคนเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะเราเจอปฏิกิริยาหลายรูปแบบผมเป็นหมอง่ายพี่ง่ายตรงไหนรู้เปล่าผมนั่งเฉยๆคนก็เดินมาหาผมไม่สบายค่ะไม่สบายครับเจ็บคอไอไม่เป็นไรผมจ่ายสายยาแล้วผมก็จ่ายเงินเขาก็จ่ายเงินผมได้เงินจบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่สมาชิกในโบสถ์เป็นยังไงบ้างเขาทำไม่ดีพูดแล้วเขาจะรับได้หรือเปล่าบางทีเราคิดว่าเขาพับรับได้พอไปพูดปุ๊บเป็นยังไงตอบสนองดีมากโอ้โหผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยแต่พอไปถึงปุ๊บบางคนเขาเหรอเดี๋ยวก่อนใช่ไหมครับบางคนลุกหนีเลยมีป่ะผมเจอรูปแบบเลยพี่น้องที่รักครับยากมากพี่น้องแล้วบางคนโกรธปิดความคิดไม่ยอมและเดินออกไปบางคนว่าไงมายุ่งอะไรเรื่องของฉันถ้าพูดภาษาไทยพื้นเมืองต้องเรียกว่าอะไรครับสระเอสอเสือสระอึออ่างกอไก่สอบอยาใส่สอเสือใส่รองเท้าเข้าใจไหมครับมีเปล่ามีเพราะฉะนั้นผมบอกพวกเราทุกคนนะครับพี่น้อยที่นะครับผมขอประกาศนะเพราะฉะนั้นกับบางคนผมเงียบเพราะว่าพูดไม่ได้พอพูดปุ๊บคุณตอบสนองแง่ลบแต่บางคนผมพูดมากเพราะเขารับแล้วคนที่มีประโยชน์คืออะไรคือพวกเขาไม่ใช่ผมแต่ทุกครั้งที่ผมจะเตือนบางคนเนี่ยถามว่ายากป่ะยากบอกขอสารภาพบาปเนี่ยนะครับไม่อยากพูดอยากอยู่คนเดียวดีกว่าพี่น้องที่รักครับนี่คือบทบาทของผู้นำเพราะฉะนั้นการที่เรามีทีมศิริบาลมีอาจารย์ซิดนีย์มีอาจารย์จอยมีหมอไก่มาพี่น้องคนทั้ง3และผมเนี่ยนะครับแอกหนักนะครับพี่น้องที่ต้องเตือนสมาชิกที่ต้องบอกสมาชิกยากมากแล้วเราก็ดีใจมากที่หลายคนตอบสนองแต่เราก็อึดอัดเพราะว่าพูดแล้วไม่ฟังแล้วก็เราก็เสียใจมากที่คนพลาดไปแล้วก็เราก็รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเราเห็นบางคนนั้นไปอยู่ในมือของซาตานมีเปล่ามีแต่เราทำอะไรไม่ได้พี่น้องที่รักครับขอผมพูดต่อไปได้ไหมครับพูดใหญ่กับพวกเราว่าพี่น้องฟังคำนี้ดีๆนะครับ
เราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้เราต้องการซึ่งกันและกันผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องการท่านท่านต้องการผมนะครับพี่น้องครับบางครั้งเราต้องการคนที่มาเตือนเราเชื่อผมสิบางครั้งเรารู้สึกว่ายากที่จะฟังคำตักเตือนแต่ผมอยากจะบอกให้พี่น้องรับไปเถอะเพราะมันเป็นประโยชน์เพราะถ้าเรารับคำตักเตือนจากคนที่ดีแล้วเราสามารถไปจนสุดศักยภาพได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังทำไมต้องฟังโอเคครับนั่นคือมีผู้นำพี่น้องเพราะฉะนั้นในโบสถ์แห่งนี้ด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกต้องมีการสมัครสมาชิกใช่ไหมเพราะผมไม่สามารถทีมศิษยาภิบาลและทีมผู้นำคือหัวหน้าเซลล์ของเราและพี่เลี้ยงของเราไม่สามารถที่จะไปดูแลทั้งหมดได้ไม่ใช่ใครเข้ามาในโบสถ์แล้วเราก็ดูแลถ้าเขาไม่อนุญาตเราไม่ทำจริงไหมแต่ถ้าเขาอนุญาตเราทำและเราทำแบบระมัดระวังเพราะว่าผมมีประเด็นมาด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคประการที่สองจบนะครับประการที่สามพี่น้องครับประการที่สามการที่เราจะยอมซึ่งกันและกันตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์และทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอันที่หนึ่งพระเจ้าใช่ไหมอันที่สองผู้นำอันที่สามคือใครครับหันไปหาคนข้างๆซึ่งคือคุณและคือคุณซึ่งกันและกันนะครับเราต้อง accountability และตรวจสอบซึ่งกันและกันด้วยไม่ใช่มารอผมไม่ใช่มารอทีมสบไม่ใช่รอหัวหน้าเซลล์และไม่ใช่รอพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าให้เราซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันโอ้มีข้อบังบีเยอะแยะเลยนะพี่น้องผมอยากให้พวกเราดูนะครับโรมบทที่12ข้อ9ถึงข้อ16ขอพี่น้องฟังนะครับผมจะอ่านช้าโรมบทที่12ข้อ9ถึงข้อ16บอกว่าจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอย่าอ่อนระอาจงกิจมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นในถามจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีข้อ14อวยพรแก่คนที่แช่งเขี้ยวเข็นให้พรอย่าแช่งด่าชื่นชมกับผู้ที่ชื่นชมร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้มันน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงทอมตัวยอมทำขั้นต่ำถือว่าตัวฉลาดอันนี้พูดถึงใครครับพูดถึงซึ่งกันและกันจริงหรือเปล่าเราต้องทำซึ่งกันและกันนี่คือบรรยากาศที่บอกถือว่าเพราะฉะนั้นสมาชิกต้องมี accountability ผมจึงบอกว่าไงพี่น้องเมื่อมีเด็กในโบสถ์เรามีปัญหาเป็นหน้าที่ของใครครับไม่ใช่ผมคนเดียวเราต้องช่วยกันผมจึงพูดเสมอว่าผู้ใหญ่ในโบสถ์ต้องเป็นแบบอย่างและพ่อแม่ที่บ้านก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วยใช่ไหมครับดูอีกข้อหนึ่งพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1ข้อ2และข้อ14นะครับพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มและไม่ควรทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเองเห็นไหมเปาโลบอกว่าเนี่ยเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งอดทนกับคนที่ไม่เข้มแข็งด้วยแต่อย่าจุกจิกใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ2เราทุกคนจงกระทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อนนำประโยชน์ของการพัฒนามาถึงเขาข้อ14พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อในว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถจะเตือนสติกันและกันได้เห็นไหมเตือนสติกันแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับถ้าเข้ามาอยู่ในโบสถ์นะแล้วท่านอยู่เฉยๆแล้วท่านผิดนะจริงหรือเปล่าเมื่อเรามาอยู่ในโบสถ์เราเห็นอะไรไม่ถูกต้องเราต้องเตือนแต่ผมขอบอกและผมก็เตือนก่อนที่เราจะเตือนนะพี่น้องดูตาม้าตาเรือก่อนว่าเขารับเราหรือเปล่าผมเคยมีผู้นำคนหนึ่งเพิ่งจบโรงเรียนพระคิดธรรมมาวิชาแก่กล้าเจอหน้าเตือนแหลกเจอใครเตือนจนกระทั่งโบสถ์มีปัญหาคนนี้หมดเลยผมถามอาจารย์ผมจับถามอาจารย์คำหนึ่งอาจารย์ครับอาจารย์เตือนไปทำไมเตือนให้เขาได้ดีสิและการที่จะให้เขาได้ดีเขาต้องฟังหรือเปล่าเขาต้องฟังอาจารย์ผมถามอาจารย์อันหนึ่งนะเขาฟังอาจารย์หรือเปล่าไม่ฟังเลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์คนนี้เจอหน้าเตือนทุกเรื่องพี่น้องครับบางครั้งมันเตือนไม่ได้เราต้องดูจังหวะให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นประเด็นอยู่ที่ผู้เตือนประเด็นอยู่ที่ซึ่งกันอะไรเพราะฉะนั้นพอผมเทศนานี้เสร็จปุ๊บเอาละเจอกันเตือนกันแหลกเลยผมไม่สนับสนุนพี่น้องดูก่อนว่าเหมาะสมหรือเปล่าเล็กอันนึงก็คือเอายกตัวอย่างเช่นสมมติมีเด็กคนหนึ่งมาวิ่งหน้าโบสถ์ผมมีสิทธิอำนาจตีเด็กคนนี้หรือเปล่ามีไหมไม่มีครับผมไม่มีสิทธิอำนาจเพราะผมไม่ใช่พ่อและแม่เขาผมไม่สามารถตีเขาได้วิธีการที่ผมทำคืออะไรป่ะผมจะไปบอกพ่อแม่เขาเนี่ยนะอันนี้แต่งี้ให้คุณจัดการลูกของคุณ
ผมมีสิทธิเตี่ยมสิทธิอำนาจตีไม่ใช่พระคนตีเลยพี่น้องไม่ได้เราต้องดูว่ากรอบของเราอยู่ที่ไหนนี่คือบางคนเพราะฉะนั้นผู้นำที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณบางคนทำนอกกรอบของตัวเองอันนี้ผิดเราต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคต่อไปอีกตอนหนึ่งคาราเทียบทที่5ข้อ25จนถึงบทที่6ข้อ2ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าถือตัวอย่าอวดโทสะกันและอย่าอิจฉาริษยากันดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จะผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นเห็นไหมจงช่วยผู้นั้นด้วยใจถ่อมสุภาพให้เขากลับใจตั้งตัวใหม่ด้วยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้ลงไปด้วยเห็นไหมพี่น้องจงช่วยเขาด้วยใจถ่อมสุภาพเพราะฉะนั้นเวลาจะช่วยพี่น้องถ่อมสุภาพก่อนแล้วข้อ2จงรับแบกภาระกันและกันท่านจึงจะปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระคริสต์เห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนซึ่งกันและกันและต้องเตือนแบบมีกรอบไม่ใช่จริงใจแล้วก็เตือนทุกอย่างไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องครับข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดที่ผมยกมาเยอะแยะเนี่ยมันอาจจะเป็นทฤษฎีและไม่มีอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะฟังคำเทศนาวันนี้เสร็จแล้วไม่สนใจอาจารย์หมอเทศอะไรก็ดีขอบคุณพระเจ้าแล้วจบได้หรือเปล่าได้ครับพี่น้องมันจบได้ครับเพราะท่านไม่เจอปัญหาเพราะเรายังไม่เจอความเจ็บปวดใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราต้องเผชิญปัญหาความยากลำบากในชีวิตเจอความกดดันและไม่มีทางออกธุรกิจกำลังมีปัญหาลูกกำลังออกจากทางของพระเจ้าติดการพนันเริ่มมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเพศเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ลูกกำลังแย่หรือว่าครอบครัวกำลังอันตรายพี่น้องครับตอนนั้นท่านทำยังไงครับท่านอยู่นิ่งไม่ได้ผมเจอบางคนพี่น้องมีเงินมากมายมหาศาลทุกอย่างฉันทำได้วันหนึ่งปรากฏว่าลูกเขาไม่สบายเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้ตอนนั้นเขาวิ่งมาหาผมเลยอาจารย์หมอจะทำยังไงดีพี่น้องที่รักครับเมื่อก่อนเขาไม่คิดว่าจะมีประโยชน์แต่เมื่อเขาเจอปัญหาที่ไม่มีทางออกเขาถึงวิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหาจริงไหมสตีฟโรบินสันเอาหนังสือผมเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นดีมากพระพรของความเจ็บปวดจริงหรือเปล่าใช่คนที่เขียนเป็นหมอเขาเป็นหมอรักษาโรคอะไรพี่น้องรู้ไหมรักษาโรคเรื้อนเพราะอะไรโรคเรื้อนเนี่ยเชื้อโรคเรื้อนเนี่ยมันกินประสาทความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นหน้าหนาวคนโรคเรื้อนก็เอามือไปผิงไฟใช่ไหมครับพอมือเข้าไปพบเป็นยังไงบ้างมือเข้าไปในกองเพลิงอบอุ่นดีกุดเลยเป็นไงบ้างมือไหมเห็นพระพรของความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมที่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อท่านเจอความเจ็บปวดจงขอบคุณพระเจ้าพระพรของปัญหาเพราะพระเจ้ารักร่างกายเราทั้งหมดพี่เราเจอแล้วครับเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอความยากลำบากเมื่อเราเจอความกดดันและเราไม่มีทางออกตอนนั้นแหละเป็นตอนที่เราต้องการบางคนมาประเมินว่าที่เราตัดสินใจที่ผ่านมาโอเคไหมเข้าท่าหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าทำไมสถานการณ์ที่เป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าเราเป็นผู้นำเรามีอำนาจมากเราเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่มีคนภายใต้การดูแลเราเป็นร้อยเป็นพันเราอาจจะใช้อำนาจแบบผิดๆโดยไม่รู้ตัวใช้อะไรตามอารมณ์ของตัวเองเพราะฉันมีเงินฉันมีอำนาจฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต้องพึ่งฉันแต่ว่าเราอยากแต่ว่าพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแต่เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้จักเราดีรู้จุดอ่อนและรู้จุดแข็งมาตรวจสอบเราจะสามารถทำให้เราพัฒนาองค์กรของเราดีกว่าเดิมนั่นแหละเรียกว่า accountability ถ้าผู้นำคนนี้ฉลาดพอพี่น้องที่รักครับถ้าเราทำธุรกิจวันวันหนึ่งเงินผ่านมือเราเป็นหมื่นเป็นแสนหรือบางครั้งเป็นล้านแต่มีจุดอ่อนบางจุดอยู่ในธุรกิจของเราที่เรามองไม่ออกจุดบอดนั้นอาจจะกลายเป็นนิสัยของเขาครอบครัวของเราการใช้เวลาของเราคำพูดของเราใครจะช่วยได้พี่น้องรู้ไหมนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์คิดว่านาฬิกาคืออะไร
นาฬิกาคือตัวเลขและเข็มใช่ไหมครับแล้วเขาปฏิเสธที่จะผลิตนาฬิกาที่ไม่ใช่ตัวเลขและเข็มเพราะคอนเซปต์ของเขาคิดว่าฉันประสบความสำเร็จในที่สุดเป็นยังไงญี่ปุ่นทำดิจิทัลตีตลาดระเนระนาดเฮนรี่ฟอร์ดบริษัทฟอร์ดเขาผลิตรถรุ่นหนึ่งออกมาสวยมากดีมากเยี่ยมมากประสิทธิภาพสูงมากแล้วเจ้าของบริษัทว่าไงต่อไปฟอร์ดจะไม่ผลิตรถอีกต่อไปเพราะเรามีรถที่ดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องพัฒนาในที่สุดเป็นยังไงฟอร์ดสูญเสียส่วนแบ่งของตลาดในที่สุดเมื่อก่อนพี่ลองจำได้ไหมครับถ้าใครซื้อรถฝรั่งเป็นไงบ้างแต่ตอนนี้เป็นยังไงโตโยต้าปัจจัยที่5ของคุณตอนนี้โตโยต้าโดนฮอนด้าตีจริงหรือเปล่าเพราะอะไรถ้าไม่ผมเล่าเรื่องนาฬิกาเพราะมีจุดบอดบางจุดที่สวิตเซอร์แลนด์มองไม่ออกต้องการมีบางคนที่จะมองธุรกิจคุณคุณคิดอย่างนี้ผิดนะฟอร์ดต้องมีคนที่มาบอกเขาบอกว่าต่อให้คุณประสบความสำเร็จมีเงินพันล้านหมื่นล้านแต่อย่านะครับคุณจะต้องมีบางคนที่มาช่วยคุณจริงไหมนั่นคือสิ่งที่สำคัญชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนเราอย่าคิดว่าเรามีเงินเยอะเราอย่าคิดว่าเราประสบความสำเร็จเราอย่าคิดว่าเราดีเยี่ยมเราสมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องอย่าอันตรายธุรกิจแบบนี้ใครจะช่วยได้ครับนั่นแหละเราต้องการบางคนที่มาเข้ามาในชีวิตของเราแล้วช่วยเราจริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นสามีภรรยาการยอมให้ตรวจสอบนั้นเป็นการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นและชีวิตสมรสจะปลอดภัยและแม้ในครอบครัวเราก็ต้องมีการให้ตรวจสอบลูกพ่อแม่ถ้าไม่มีการตรวจสอบการสื่อสารในครอบครัวจะเสียทันทีคือพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่เข้าหูและทะเลาะกันจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเราต้องมีการเปิดให้ตรวจสอบในทุกๆแห่งไม่ว่าเป็นโรงเรียนครูนักเรียนที่ทำงานเจ้านายลูกจ้างแม้กระทั่งทีมฟุตบอลก็ต้องมีด้วยบางครั้งเราคิดว่าไม่จำเป็นแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับโดยเฉพาะยิ่งในครอบครัวนั้นอย่างยิ่งที่สำคัญผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องในครอบครัวหน่อยนึงพี่น้องที่รักครับการยอมให้ตรวจสอบในครอบครัวเมื่อเราอยู่ในบ้านพ่อแม่พัฒนาและเสริมสร้างลูกในเรื่องของทุกอย่างรวมทั้งเรื่อง accountability เพราะว่าลูกอยู่ใต้พ่อแม่ใช่ไหมครับแต่เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นเขาต้องออกจากบ้านไปตั้งครอบครัวใหม่เขาจะออกจากอกที่อบอุ่นของพ่อแม่ไปโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนและพ่อแม่ที่มีจิตวิญญาณที่ดีการที่เขาบินออกไปจากบ้านนั้นเขาบินออกจากอะไรด้วยหรือเปล่าบินออกจาก accountability ด้วยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไปสร้างครอบครัวใหม่บางคนอาจจะไปเป็นทหารบางคนอาจจะไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดบางคนอาจจะต้องไปเรียนต่อหรือบางคนออกไปทำงานด้วยเช่นเดียวกันณจุดนี้การยอมอยู่ใต้พ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบในทางปฏิบัติสิ้นสุดลงพ่ออยู่ห่างไกลกันตอนนี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีการไม่ยอมเกิดขึ้นมีความ privacy มีความให้เกียรติซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าไงหรือเปล่าอย่ามายุ่งกับฉันจริงไหมมีบางครอบครัวใช่ไหมแม้กระทั่งอยู่ข้างๆบ้านกันพ่ออย่ามายุ่งกับฉันฉันโตแล้วความรู้สึกที่อยากจะเป็นส่วนตัวเข้ามาแทนที่การยอมเปิดตัวเองเราตั้งค่านิยมใหม่ของเราฉันอยู่คนเดียวใครอย่ามายุ่งกับฉันและเมื่อนานเข้านานเข้าพ่อแม่ก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เป็นเรื่องของเราเองเราจะเปิดหรือไม่จริงหรือเปล่าในครอบครัวสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตของเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเองอันตรายเกิดขึ้นกับคนในเมืองเชียงใหม่อาจจะไม่มีเท่าไหร่บ้านนอกไม่ค่อยมีเชียงใหม่อาจจะเริ่มมีและโดยเฉพาะยิ่งต่างประเทศยิ่งเยอะจริงไหมและโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือเด็กที่เรียนสูงๆจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นคนหนุ่มที่สร้างชีวิตพ่อแม่ก็เริ่มเกรงใจไม่อยากถามดังนั้นพี่น้องที่รักครับการสื่อสารถูกตัดขาดพี่น้องขอดูคำนี้ให้ดีๆนะครับการเป็นส่วนตัวมากเกินไปไม่ดีนะจริงไหมprivacy นะ too much privacy is unhealthy จริงหรือเปล่าเราเก็บความส่วนตัวของตัวเองมากเลยทำให้เรา
ไม่ยอมเปิดให้กับใครพี่น้องอันตรายแล้วอีกอันหนึ่งพี่น้องดูข้อนี้ดีๆการเป็นอิสระนานๆก็นำไปสู่การล้มได้จริงหรือเปล่าพี่น้องสังเกตดูสิครับในโบสถ์อ่ะผมอยากบอกพวกเรานะครับพี่น้องผมจึงหนุนใจพวกเราพี่น้องครับผมบอกพวกเราทุกคนพี่น้องท่านต้องเข้าเซลล์นะเพราะท่านเข้าเซลล์ท่านมี accountability เพราะฉะนั้นเข้าให้ท่านมาโบสถ์นี้เข้ากลุ่มนะพี่น้องท่านต้องรู้จักคนอื่นเพราะอะไรมันมี accountability เกิดขึ้นแต่ถ้าท่านอิสระนานๆนะมาโบสถ์ได้แต่ออกจากโบสถ์ไปไหนไม่รู้พี่น้องนั่นอันตรายอย่างยิ่งคนที่หลงหายจากทางของพระเจ้านั้นหรือคนที่ตกไปเป็นเหยื่อของปัญหาทางเพศหรือคนที่มีปัญหาการเงินเพราะเขามีนิสัยไม่ยอมใครเลยถ้าไม่มีการตรวจสอบล้มได้ครับถ้ามีใครมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องเพศขอถามอันนี้ดีๆนะพี่น้องคนนี้มีใครดูแลหรือเปล่าเขายอมใครไหมมีใครให้แนะนำเขาหรือเปล่าและเขาขอคำแนะนำจากใครหรือไม่มีหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่มีเพราะอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องครับตอนที่ไม่มีเงินปากกัดตีนถีบกลับบ้านทุกวันใช่ไหมครับแต่พอมีเงินมีฐานะมีชื่อเสียงเป็นไงบ้างภรรยาหนึ่งคนไม่พอต้องมีน้อยกว่านั้นก็คือมีภรรยาน้อยจริงไหมแล้วรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ผมอ่าน Reader Digest ที่ผ่านมาปรากฏว่าแบบเดียวกันเลยรักกันมากในที่สุดไปมีภรรยาน้อยคนที่เป็นภรรยาน้อยของตัวเองคือใครเลขาของตัวเองเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคนที่ทำงานงกแล้วก็จะปลอดภัยหรือเปล่าไม่จริงครับอันตรายผมไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในบทเราเพราะสำหรับคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่แล้วคำตอบคือเขาไม่มีใครที่เขาขอความช่วยเหลือเลยหรือขอให้เขาตรวจสอบเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเขาอยู่ของเขาเองเขาอาจจะมาบวชเป็นพิธีก็อาจจะมีเพื่อนเป็นพิธีแต่อย่ามายุ่งกับฉันแล้วเขาจะหนีตลอดเวลาพี่น้องอันตรายเกิดขึ้นกับใครตัวเองจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจึงอยากบอกพวกเรานะวิธีการขอพระเจ้าเนี่ยซึ่งกันและกันให้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นผมอยากบอกพวกเราถ้าท่านรักสามีถ้าท่านรักภรรยาถ้าท่านรักลูกตัวเองนะเข้ากลุ่มครับท่านต้องเข้ากลุ่มท่านต้องมี accountability และสำหรับคนที่ยึดมั่นตัวเองสูงๆพี่น้องที่รักครับสำหรับคนที่ยึดมั่นในความเป็นส่วนตัวสูงๆไม่มีที่ไหนปลอดภัยครับอันตรายพี่น้องครับไม่มีใครในโลกนี้ที่เก่งและรู้ทุกอย่างหรอกครับทุกคนมีจุดบอดของตัวเองไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกอย่างดังนั้นถ้าหากเราอยากจะไปสุดศักยภาพเราต้องมี accountabilityพี่น้องครับสำหรับเรากับพระเจ้าไม่มีปัญหาใช่หรือเปล่าเราเรียกไม่ได้เราต้องรายงานอยู่แล้วแล้วพระเจ้าก็ตรวจสอบเราอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ในโลกเราต้องเปิดตัวเองให้กับซึ่งกันและกันโอเคกลับมาที่กับพระเจ้าพี่น้องผมจะถามพวกเราว่าเราให้พระเจ้าตรวจสอบเราหรือเปล่าผมอยากจะบอกในเชิงปฏิบัติของผมนะครับพี่น้องผมก็อันตรายนะอย่าคิดว่าผมไม่อันตรายนะผมก็อยู่ในสภาพอันตรายโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นผู้นำเนี่ยซาตานมันจ้องตลอดเวลาทุกเช้าผมจะเฝ้าเดียวผมจะใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ประจำก็คือสดุดีบทที่139ข้อ23ถึงข้อ24ผมจะหาพระเจ้าแล้วผมบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และขอลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาดูว่ามีทางชั่วใดๆอยู่ในตัวข้าพระองค์หรือไม่ขอนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์ผมจะถามผมจะคิดเมื่อคืนผมฝันอะไรผมฝันผิดหรือฝันถูกถ้าผมฝันผิดแสดงว่าผมเปิดความอะไรให้ความบาปให้จัดการผมต้องคาพระเจ้าเป็นเรื่องผมกับพระเจ้าพระเจ้าผมเริ่มโลภนะพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยผมเริ่มรักสิ่งที่เป็นความบาปพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษพี่น้องเราต้องกลับมาถึงจุดนี้เสมอตลอดเวลาเปิดหัวใจให้พระเจ้าจัดการอะไรบ้างที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติอะไรที่เราทำนั้นไม่เป็นเหตุให้ความรู้ให้ประสิทธิของพระเจ้าเต็มแผ่นนี้กลับใจพี่น้องท่านต้องทำเพราะฉะนั้นคนที่อยากไปสุดเสียภาพต้องทำเช่นนี้พี่น้องที่รักครับแต่ประการที่สองก็คือในคริสตจักรเราต้องหาผู้นำพี่น้องผมใช้คำนี้นะครับขอพี่น้องดูดีๆนะให้เราหาผู้นำฝ่ายวิญญาณที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆเพื่อท่านไม่ต้องเจ็บปวด
พี่น้องครับผมเข้าใจเรื่องนี้ดีที่มีผู้นำที่ไม่ดีที่ไม่โตที่ไม่มั่นคงและทำให้ท่านเจ็บปวดเหมือนเพื่อนของผมที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ผมก็มีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนพี่น้องที่รักครับผมเคยเจอผู้นำผมถูกผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ผมไว้ใจและเอาเปรียบผมแล้วใช้ข้อพระคัมภีร์มาจัดการผมมีหรือเปล่าผมเจอมาแล้วครับพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ผมไม่เจอในคริสตจักรพันธกิจแห่งนี้เรามีพี่น้องบางคนที่มีประสบการณ์เจ็บปวดแบบนี้แล้วก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นอย่างมากพระเจ้าวิธีตอบสนองของเราคือยังไงไม่อยากยุ่งคำถามว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงแม้เราเจ็บปวดพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าคุณก็ต้องมีอยู่ดีคุณต้องอยู่ใต้คนพระคัมภีร์ว่ายังไงให้เราหยุดหรือครับให้เราปิดชีวิตของเราหรือครับไม่ใช่ครับพระคัมภีร์ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคือถ้าเราอยากจะไปจนสุดศักยภาพเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ทางแก้ก็คือพี่ลองทางแก้ยังไงครับพี่น้องให้เราหาผู้นำฝ่ายวิญญาณที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆท่านต้องหาคนที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณจริงๆดูยังไงครับพี่น้องในเชิงปฏิบัติผมประมวลจากข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้พระเจ้าโดยเป็นผู้รับใช้ท่านไม่ใช่เป็นเจ้านายท่านคนที่ปรนิบัติพระเจ้าโดยการปรนิบัติลูกแกะถ้าผู้นำฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ดีเป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วเปิดให้เขาตรวจสอบได้พี่น้องแต่ถ้าต้องหาผู้นำให้ดีก่อนถ้าผู้นำไม่ดีอย่าไม่ต้องเลยพี่น้องแม้เขาจะอายุมากแม้เขามีประสบการณ์มากแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนฝ่ายวิญญาณพี่น้องห้ามเปิดทำยังไงครับพิสูจน์เขาด้วยครับพี่น้องท่านต้องพิสูจน์เขาซะก่อนพิสูจน์ยังไงพี่น้องขอดูดีๆนะครับพี่น้องพิสูจน์โดยดูชีวิตของเขาฟังสิ่งที่เขาพูดดูการกระทำของเขาดูครอบครัวเขาสิพูดเป็นไงบ้างสองแง่สองมุมหรือเปล่าพูดเอาใจตัวเองไหมพูดเพื่อจะยกยอปอปั้นหรือเปล่าหรือพูดเพื่อที่จะหาประโยชน์เข้ากับตัวเองดูว่าเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องพึ่งพระเจ้าหรือไม่ครับพี่น้องทีละครับเขาไม่ใช่เป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่ผู้นำที่เป็นซูเปอร์แมนที่เก่งทุกอย่างพี่น้องทีละครับดูซิลองดูผู้นำคนนี้ซิเมื่อเขามีปัญหาเขาแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อมีปัญหาในคริสตจักรเขาแก้ยังไงเมื่อเขามีปัญหาส่วนตัวเขาแก้เมื่อเขามีปัญหาการเงินเขาแก้ยังไงพี่น้องครับเราหาผู้นำที่สมบูรณ์ไม่มีพี่น้องเพราะไม่มีใครสมบูรณ์นอกจากพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญพี่น้องขอดูอันนี้ดูผู้นำคนนั้นพาเราไปหาพระเจ้าหรือเปล่าดูว่าเขารักพระคัมภีร์ไหมและดูว่าเขารักขอดูข้อนี้ดีๆนะดูว่าเขารักพี่น้องอย่างถูกต้องแบบพระคัมภีร์หรือไม่มีผู้นำบางคนที่อันตรายจริงหรือเปล่าภาษิตไทยคำหนึ่งซึ่งเขาใช้คือคำนี้ครับสมภารกินไก่วัดพวกเรารู้จักหรือเปล่าครับพระเจ้าเขาหมายลูกสมภารกินไก่วัดคือที่วัดเนี่ยมีพระเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างสมภารฆ่าไก่เหมือนกันพี่น้องเอาจริงๆกำลังพูดบางทีในโบสถ์เมื่อเปรียบเทียบในโบสถ์เหมือนกันมีผู้นำบางคนในโบสถ์ที่รักลูกแกะเพราะหาผลประโยชน์จากลูกแกะถ้าท่านเจอคนเช่นนั้นพี่น้องหนีเลยครับอย่าอยู่ใกล้คนเช่นนั้นแม้แต่ในโบสถ์นี้ผมบอกผมหนุนใจพวกเราทั้งหลายทุกคนที่ผมกล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ผู้นำฝ่ายวิญญาณเท่านั้นนะครับแต่ผมหมายถึงทุกคนในโบสถ์ผมบอกว่าให้เรามีข้อสามซึ่งกันและกันพี่น้องท่านจะเปิดให้กับเพื่อนของท่านไม่ใช่อ๋อเป็นคริสเตียนโอเคเลยอย่าเปิดห้ามครับพี่น้องดูก่อนดูคนที่ฝ่ายวิญญาณถ้าไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณห้ามพี่น้องครับถ้าเราพบคนที่ถูกต้องท่านเปิดได้เลยครับแต่ก่อนอื่นมาถามก่อนถามผมก่อนก็ได้อาจารย์คนนี้เป็นยังไงบ้างมาถามผมพี่น้องเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องครับในทางตรงกันข้ามเราไม่เพียงแต่หาคนที่จะตรวจสอบเราแต่ในคริสตจักรเราก็ต้องเป็นคนนั้นด้วยที่จะมีคนมาขอให้เราตรวจสอบเขาด้วยเช่นเดียวกันจริงหรือเปล่าเรามองคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำให้คนอื่นเป็นที่ไว้ใจเราด้วยเช่นเดียวกันเราต้องมีคนสมบัติเป็นที่ไว้วางใจที่เขาจะมาขอการตรวจสอบเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับในฐานะที่ผมเป็นศิษย์อภิบาลคริสตจักรแห่งนี้ผมมีความตั้งใจที่อยากให้คริสตจักรพันธกิจเป็นที่ที่ปลอดภัยที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เราเป็นเหมือนนกอินทรีที่บินขึ้นเหนือปัญหาได้พี่น้องครับฟังนะครับเราไม่สามารถบังคับใครได้เราไม่สามารถไปแทรกแซงชีวิตของใครได้เลยแต่ถ้าท่านเห็นประโยชน์ท่านต้องขอให้เราตรวจสอบ
ราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกคุณพลว่าผมไม่อยู่เฉยๆแล้วเข้าไปแทรกแซงท่านหรอกครับผมไม่ทำผมจะทำก็ต่อเมื่อผมได้รับการร้องขอหรือผมจะทำก็ต่อเมื่อเรื่องนั้นมันรุนแรงและทำลายโบสถ์ผมที่เข้าไปแทรกแซงหรือเป็นเรื่องที่ผมได้รับการขอร้องมาจากผู้นำผมจึงที่เข้าไปได้เรื่องนั้นกระทบรุนแรงแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวพี่น้องครับผมไม่แทรกแซงท่านครับท่านต้องขอครับถ้าท่านไม่ขอผมไม่เข้าพี่น้องที่รักครับถ้าท่านต้องการให้เราช่วยเรายินดีสำหรับคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ทุกคนด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าผมจะพูดเฉพาะกับสมาชิกเท่านั้นพี่น้องครับผมอยากจะถามท่านเปิดให้ใครตรวจสอบท่านบ้างครับท่านเปิดให้ใครตักเตือนท่านเปิดให้ใครตักเตือนท่านได้ขึ้นอยู่กับท่านตัดสินใจเองจริงหรือเปล่าจำไว้นะครับพี่น้องการเปิดให้ตรวจสอบนั้นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้และสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะเติบโตขึ้นกับพระคริสต์และทำให้เราไปจนสุดศักยภาพได้โอเคพี่น้องผมจะจบคำเทศนาวันนี้ด้วยการบอกประโยชน์3ประการนะครับประการที่1ประโยชน์ของการมี accountability กับประการที่1นะครับพี่น้องการยอมให้ตรวจสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้ไม่ต้องตกในกับดักของความบาปได้จริงไหมบางทีตกมันมีบาปอยู่เนี่ยท่านตกในกับดักพอดีมีคนมาช่วยเราเราไม่ต้องตกประการที่สอง accountability นั้นจะทำให้เราเห็นภาพรวมใหญ่จริงไหมภาพรวมใหญ่หมดเลยจุดบอดมองข้ามไปและประการที่สามการยอมให้ตรวจสอบสม่ำเสมอจะทำให้ความบาปและการกระทำที่ไม่ฉลาดนั้นไม่สามารถลอยนวลไปได้แปลว่าอะไรครับถ้าเรามีaccountabilityนะท่านทำบาปเสร็จแล้วท่านจะเช็ดปากแล้วก็จบไม่ได้นะพี่น้องถ้าท่านทำบาปปุ๊บถ้ามีaccountabilityความบาปโดนจัดการแน่นอนและพระเจ้าจะทำจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะแอบไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราต้องการให้คริสตจักรแห่งนี้ healthy สุขภาพดีเราต้องช่วยกันไม่ใช่ผมคนเดียวและไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่ในโบสถ์ของเราพี่น้องถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ชอบมาพากลที่ไม่เรียบร้อยท่านต้องร่วมกันปฏิเสธดีไหมพี่น้องเพื่อเราจะได้หยุดยั้งสิ่งที่เป็นปัญหาในโบสถ์ได้และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอย่าสนับสนุนสิ่งที่อันตรายที่จะเกิดขึ้นโอเคนะครับพี่น้องวันนี้เราจะกลับไปสู่คำถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล์นะครับบางกลุ่มอาจจะไม่ได้ไปพูดในเซลล์อาจจะพูดในกลุ่มตอนบ่ายนี้ก็ได้นะครับหนึ่งท่ามกลางบรรดาอัครทูตในสมัยเริ่มแรกก็มีการยอมต่อการตรวจสอบกันและกันด้วยดังในพระธรรมคาราเทียบทที่2ข้อ11ถึงข้อ14ที่เปาโลต่อว่าเปโตรบานานาบัสไม่ยอมทานอาหารคนต่างชาติท่านเรียนรู้อะไรครับประการที่2ทำไมคนทั้งหลายแม้แต่คริสเตียนไม่ยอมที่จะให้การตรวจสอบชีวิตเขาทั้งที่รู้ว่าเป็นประโยชน์ถ้าเช่นนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะทำอย่างไรที่จะมีการตรวจสอบนี้เกิดขึ้นในตัวเราครอบครัวเราและคริสตจักรของเราและประการที่3ในกลุ่มเซลล์เราจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดการตรวจสอบเช่นนี้เกิดขึ้นได้